คุณดีจังเลยประเทศที่เจริญแล้วทางยุโรปใช้กฎหมายคุ้มครองแผ่นดินใครจะซื้อแผ่นดินต้องเสียภาษีเงินภาษีกลับมาดูแลประชาชนต้องทำงานเสียภาษีรัฐบาลเป็นคนดูแลเรียกรัฐสวัสดิการแก่มาทุกคนได้เงินเกษียณมีบ้านมีอะไรก็ว่ากันไปฟังภาษีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเคารพทุกคนนะผมต้องพูดมานานครับพูดต่อไปนี้พูดมานานนานเท่ากับอะไรไม่น้อยกว่า15 ปีครับคำพูดต่อไปนี้นะผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าประเทศไทยคนไทยประเทศไทยจะล่มจมเพราะเรื่องของสุขภาพ30 บาทรักษาทุกโรคนี่แหละครับจะล่มจมเพราะเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคขออนุญาตอธิบายขยายความครับ1 ปี 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยโดยหน่วยงานเก็บภาษีกรมสรรพากรเอ่ยกรมสรรพสามิตเอ่ยที่เก็บภาษีนะครับณวันนี้การภาษีค้าขายณวันนี้นะฮะเอาตั้งแต่วันไหนเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะก็ต้นที่จะเริ่มเก็บภาษีเสียภาษีก็ที่สุดก็คือเดือนตุลาคมเนาะตุลาคมปีที่แล้วมาถึงวันนี้มันพฤศจิกามัน1 ปีเต็มๆแล้วนะโยมการค้าการขายไม่เกิดขึ้นเลยภาษีการค้า 7% อะไรต่างๆนะพวกนี้ดูสิครับไม่มีภาษีตรงนี้มันเก็บไม่ได้ไม่พอรัฐบาลก็ไม่กล้าเปิดเผยผมจะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ปะโถเอ้ยดำน้ำเมื่อไหร่ก็ได้ก็รู้แน่ๆด้วยถ้ารายการเปิดเผยปุ๊บซวยเลยรัฐบาลก็เลยใช้วิธีกู้เงินไงเนี่ยแจกกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับขออนุญาตครั้งหนึ่งครับการเสียภาษีทำไมการซื้อขายออนไลน์ทุกวันเนี่ยครับหลายหมื่นล้านนะครับเก็บภาษีไม่ได้เลยถามว่าใครจะขอเงินกันแน่เจ้าของเงินในเวลานี้คือเจ้าของแอปพลิเคชันจะบอกว่าเฟซก็ได้ YouTube ก็ได้อาลีบาบาก็ได้หรืออเมซอนก็ได้เงินมันไปหลั่งไหลในกระเป๋า 3-4 คนในเวลานี้จะเป็นบริษัทตัวแทนบริษัทเห็นไหมซื้อขายรัฐเก็บภาษีไม่ได้เลยนะเนี่ยดูสิครับถามว่าจะภาษีที่ไหนมาแจกจ่ายกัน30 บาทรักษาทุกโรคไม่จนนะเนี่ยคำพูดกันผมพูดมา15 ปีไม่น่ากว่า15 ปีแน่ๆมีหลักฐานกันแล้วกันไม่รู้ใครเก็บหลักฐานไม่ว่าที่พูดประเทศชาติจะล่มจมเพราะระบบสุขภาพอ้าวเซสวาวันนี้ก็มาที่นั่งกล่าวโรคไตฟอกเลือดฟังให้ดีนะครับฟอกเลือดแค่เดินนะ10 เมตร15 เมตรไปแล้วกลับเหนื่อยหอบปกติไม่เคยเป็นอะไรเลยคนเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรชื่อขวัญชัยหรือเปล่าครับเพียงแต่เหนื่อยหอบเท่านั้นเองเข้าโรงพยาบาลปุ๊บแอดมิดวันนั้นเลยครับผมผ่าไอ้ตรงส่วนต่อเส้นเลือดเอาไปฟอก2 เดือนเต็มๆที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเรี่ยวแรงมาหาลุงแล้ว2 ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2วันนี้นะครับมาทั้งสีภรรยาด้วยนะครับมาผมก็จับก็มีเรี่ยวแรงกลับไปคราวที่แล้วนู้นกลับเมื่อเช้าเมื่อกี้เหมือนมาเช้าเหมือนกันเรี่ยวแรงกลับไปเหมือนกัน2 ฝ่ามืออะไรกันแค่เดินเหนื่อยก็ไปผ่าแล้วก็ไปฟอกเลือดแล้วฟรีเห็นไหมฟรีไอ้คำว่าฟรีนี่แหละครับมันทำให้ผู้คนไม่ได้คิดเลยประชาชนตอนนั้นไม่ได้เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าฟรีนี่แหละครับ
ลองตามเส้นทางของเงินสิครับภาษีออกมากว่าจะถึงประชาชนฟรีที่ว่าเงินมันมาถึงต้นทางปลายทางมันมาอย่างไรถ้าเก็บกับชาวบ้านท้องถิ่นเป็นค่าตรงเงินที่ว่าไหลเข้าสู่คลังเหมือนเดิมไหมครับมันมาทางไหนครับมันไปสูญเสียกับการซื้อการขายทั้งหมดดีไม่ดีไปกองอยู่กับวิชาชีพรู้จักงานนอกเวลาในเวลาไหมครับรู้จักว่าคลินิกพิเศษไหมครับทุกวันนี้เอางี้ดีกว่าเห็นไหมเข้าทางลึกเลยไหมเห็นได้ยังทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเราเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยหมดไหมครับนี่นะประเทศจะร่มจมผมบอกว่าคอยดูข้างหน้าไม่เกิน15ปีก่อนจริง15ปีมาแล้วนะเนี่ยที่พูดต่อไปจะไปกี่ปีเมื่อเก็บภาษีไม่ได้หมดไปกับเวชภัณฑ์ทั้งนั้นนะครับทั้งยุกทั้งยาทั้งของใช้เรื่องของการแพทย์ทั้งนั้นเลยนี่แหละครับยังไงต่อลุงก็ดีแล้วนะไม่กินไม่ท้าไม่ฉีดจากลุงเนี่ยพอใจไหมครับตรงนี้ฟรีด้วยครับผ่านจอเนี่ยเห็นไหมครับดีไหมตรงนี้ลุงเนี่ยพูดเสมอว่าสินพลิวเนี่ยมันกู้ชาติได้จริงๆนะเนี่ยแต่ทางฝั่งรัฐถามไม่เคยเปิดเลยครับตั้งเงื่อนไขกันแม่งอย่างเดียวกูระนาชีพหายเลยบ้านนี้เมืองนี้จริงว่ามันจะไปต่อได้ยังไงจะเป็นทาสก็ต้องหมดแล้วเวลาเนี่ยผมว่าไม่เกิน5ปีมันเก็บภาษีไม่ได้การซื้อขายออนไลน์เวลาเนี่ยเงินไปหลั่งไหลไปครบด้วยอาลีบาบานู่นน่ะเข้าใจยังเห็นหรือยังอเมซอนนู่นน่ะหลั่งเข้าไปในตระกูลไลน์เนี่ยเห็นหรือยังใครเจ้าของแอปพลิเคชันไลน์ก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีรวมกันครับนะอาลีบาบาก็นู่นนะใครอะไรแจ็คหมงแจ็คหมานะจบไหมพี่จบไหมครับจบไหมครับจบไหมพี่แล้วจะกินอะไรต่อนี่แหละครับ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับเนี่ยใครย้อนแย้งก็เชิญใครไปขึ้นมือเขาก็แค่เดินเหนื่อยแค่ไป19เนี่ยก็แอ่งแมงแล้วเป็นเครื่องมือใครที่เดียวคิดเป็นไหมเนี่ยเครื่องมือใครอ่ะเป็นเครื่องมือใครอ่ะตาสีตาสานายมีนายมากลายเป็นเครื่องมือหมดเลยเวลาจริงหรือเปล่าครับลองคิดสิฮะถ้าคิดไม่เป็นมันก็ไม่ได้ละครับไอ้ลุงเป็นคนพาคิดนะชวนคิดจนคุยนะที่ว่าถามว่ามองออกไหมครับเห็นไหมครับเพราะนั้นอย่าไปเห็นแก่ได้ครับว่าฟรีรู้ไหมมันล็อกทั้งตลอดชีวิตนะเอาคุณภาพชีวิตหายไปไหนหมดไปฟอกเลือดแต่ครั้งใช้เวลา4ชั่วโมงก่อนเดินทางไปเหนื่อยแอะฟอกเสร็จเหนื่อยอีกต่างหากสองวันผ่านไปอีกแล้วอาทิตย์ละสองสัปดาห์อาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยเวลาทำงานก็ไม่มีแรงเนี่ยช่วยเลยเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเลยพี่ชาวบ้านฟรีโอ้ยฟรีแบบนี้มันไม่บ้าหรอกครับนะพอครับเอาจริงๆนะทนคิดไม่เป็นก็ทุกวันนี้ประชาชนอ่อนแอไปหมดเลยเอาแรงที่ไหนล่ะครับมาผลิตเอาแรงที่ไหนล่ะครับเห็นไหมอ่อนแอไปหมดท้องไร่ท้องนาอ่อนแอหมดเวลาเนี่ยเจอสารพิษอ่อนแอไปหมดเลยวันนึงมันต้องไปทำหาได้ตื่นเช้ามาไปโรงพยาบาลอย่างเดียวอำเภอจังหวัดตายอย่างนี้ตายมาเถอะครับมนุษย์จักพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมีอยู่แล้วครับแชร์ต่อไปครับหมู่บ้านตำบลเนี่ยผมไม่เอาอะไรจากใครอยู่แล้วไม่ใช่หรืออ้าวผมสร้างความเชื่ออะไรอยู่เวลาเนี่ยต้องการให้เกิดความเข้าใจ
ใช่ไหมครับมันจะได้กู้ชาติได้มันก็ป้องกันเงินรั่วไหลจากนอกประเทศได้เองรู้ไหมงบประมาณน่ะเฉพาะราชการนะครับเงินมันหมุนเวียนที่ใช้จ่ายกันในระบบเนี่ยในระบบนะเงินเดือนคนนั้นคนนี้สารพัดในระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเราเนี่ยเซซะว่ามัน 70% อ้าวให้ 70% หมุนเวียนอยู่ตรงนี้ให้60 70มันมากไปวะหมุนเวียนใช้เงิน 60% ของงบประมาณของสาธารณสุขนะ 60% อีก40มันไหลไปนอกประเทศมันปีกี่แสนล้านวะไปตามดูเองกันละสาธารณสุขบ้านเรามีกี่แสนล้านน่ะดีใจนักหนาเลยเก็บภาษีไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะครับปี10ปีข้างหน้าคิดไม่ได้ยังไงกันขอแค่นี้ใช่ไหมฮะ 40% เนี่ยนี่ๆโควิดมาแล้วมั้ยอันนี้เห็นเซ็นมาแล้วมั้ย 6,000 กว่าล้านเนี่ยนั่นล่ะมันไหลไปยังตรงนั้นรู้หรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นอย่างพี่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนเลยกลายเป็นเครื่องมือไปเลยเวลาล้าๆใช่ครับทีนี้อ่อนแอไปเรื่อยประชาชนอ่อนแอไปเรื่อยลูกเต้าเราก็เกิดมาภูมิแพ้ภูมิแม่งหมดทั้งประเทศนี้เอาไงต่อบริโภคแต่ยาก็ยิ่งหนักยังไม่รู้สึกรู้สายเลยไงครับมากระโดดเด็ดงับอากาศไปตามสตาร์เตอร์แบบมันจะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจะได้แข็งแรงลูกหลานเลนโหลดเถอะอย่าไปยากอะไรกันนะต้องสร้างมันสิครับเพื่อการใช่ไหมพลังงานผ่านจอให้เสมอเนี่ยผ่านแสงผ่านเสียงให้อยู่เวลาเนี่ยผ่านโบกมือย่อยๆเมื่อวานเนี่ยนะยังได้ด้วยของฟรีแท้ๆเลยโอเคไหมครับก็พยายามที่จะช่วยกันอยู่เวลาเนี่ยโอ้ยถ้าผมขายเอาเท่าไรเงินที่ว่าไม่หายเนี่ยเอาเท่าไรเงินเนี่ยรู้นะแต่ผมก็ไม่เคยทำพูดมา20กว่าปีไม่เคยทำเด็ดขาดเลยใครเอาตัวมาให้เยียวยารักษาไม่เคยเด็ดขาดถึงทุกวันก็ไม่เคยด้วยนะพูดแล้วก็เหมือนมาสุดแล้วก็มายกย่องตัวเองนั่นแหละครับก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่แล้วครับนะไม่งั้นผมเห็นแก่ตัวนะผมก็เห็นแก่ตัวเป็นเหมือนกันนะเอาว่ะนึกว่าลุงไม่เห็นแก่ตัวไม่เป็นยังไงกันโหง่ายแต่แค่พลิกฝ่ามือก็เห็นแก่ตัวได้แล้วใช่ไหมครับแค่พลิกฝ่ามือง่ายจะตายไปโอเคนะครับนี่ก็คือดีแล้วถามมาครับผมดีแจ้งเลยผมก็ไปนู่นเลยไปเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของอะไรพระสงฆ์ภาษีไปใหญ่เลยมาเลยนอกเรื่องเลยโอเคเนี่ยระบบมันก็เข้าดีแล้วก็จัดสรรได้หมดภาษีก็เก็บเรียบร้อยจริงๆนะครับประเทศสแกนดิเนเวียนนะรัฐสวัสดิการของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับมันมีกี่ประเทศอ่ะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรฟินแลนด์อีกอ่ะรู้สึกจะ4+1หรือไงนะประเทศในแถบนี้สิสแกนดิเนเวียนแล้วก็ดูแผนที่เป็นว่ามีอะไรมีนอร์เวย์มีสวีเดนมีฟินแลนด์มีเดนมาร์กแล้วก็มีอีกประเทศไอซ์แลนด์บวกหนึ่งครับไอซ์แลนด์นะเขาเรียกว่า4+1ก็รวมเนี่ยประเทศพวกนี้เขาสวัสดิการทั้งสวัสดิการเขาสุดยอดมากนะครับเสียภาษีเยอะนะภาษีนี่สุดยอดรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแต่กลุ่มประเทศเขาร่วมมืออย่างดีนะครับงั้นใครก็ตามที่อยู่สวีเดนแต่มันก็หนาวเนาะทำแล้วครับก็ทำงานแล้วครับนะดูสิมันจะไปได้กี่น้ำดีกว่าจัดสวัสดิการอย่าไปคิดรอเอาสวัสดิการพี่อย่าไปคิดเป็นตรงนั้นถ้าได้ก็ดีโอเคไหมครับแต่ระบบการเก็บภาษีผมนึกอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาในแผ่นดินสยามกระทรวงตรวจสอบด้วยนะครับนะขอแต่ครับคนนั้นก็ทำเรื่องของบ้านเมืองการเมืองการนาเนี่ยกฎหมายว่าในเรื่องขอแต่ครับขอให้มีกระทรวงตรวจสอบมันตรวจสอบเข้าไปยังทุกกระทรวงทุกตัวบกทุกวันนี้มันตรวจสอบภายในใช่ไหมรูปหน้าปลายจมูกทุกครั้งไปมันไม่จบเห็นไหมฮะ
มีกระทรวงเฉพาะเลยไปตรวจสอบทุกกระทรวงทุกกรมอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยโอเคไหมครับนี่ต้องโปร่งใสมากนะครับที่ว่าเนี่ยคนทํางานต้องเอาชีพเป็นเดิมพันนะที่ว่าเนี่ยเข้าใจมั้ยครับทุกคนก็ต้องเนียบนะต้องหลอมกันใหม่แล้วครับต้องสั่งกันใหม่ต้องบิ้วเบรนกันใหม่แล้วครับเขาเรียกว่าล้างสมองกันเลยล่ะครับจึงจะมาทําตรงนี้ได้ปรับความคิดกันใหม่เลยคนที่ทํางานในกระทรวงที่ว่าเนี่ยโอเคมั้ย2พระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนต้องออกมาไม่ออกมาไม่ได้ต้องเรียกมาเดี๋ยวนี้จริงดีๆ3พระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพลุงชีวิตนี้ผมลุงขอเท่านี้จริงๆขอเท่านี้นะๆแล้วจะเขียนไม่เกิน15 20มาตราจะเขียนมันมากอย่าให้มันเกิน50มาตรามากกว่านั้นทะเลาะกันโอเคมั้ยครับหน้าที่สิทธิอำนาจจบดีไหมครับหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบจบกฎหมายมีแค่นี้ครับหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบจบมี5ประเด็นนอกนั้นก็อิสรภาพเสรีภาพเป็นส่วนบุคคลแต่หน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบอำนาจมันเรื่องของมวลมนุษยชาติมันเรื่องของมวลโอเคไหมครับส่วนเสรีภาพอิสระเป็นบุคคลเป็น private ล้วนๆนะครับห้ามไปยุ่งจบไหมครับมันง่ายจะตายเลยประท้วงไม่มีหาเลยจริงๆกฎหมายนี่จริงลุงว่ามันใช่หรือว่าท่านบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่จะว่างนี่แหละครับงานนี้เอาไปต่อ